แม่นกน้อยอุไรพรเสียงแผ่วอัดคลิปไลฟ์สดอัปเดตอาการป่วยสามีพ่อหลอดหลังตัดสินใจขายบ้าน70ล้านเพื่อรักษาหลังจากแม่นกน้อยอุไรพรหัวหน้าหมอลำคณะเสียงอีสานหลังจากออกมาไลฟ์สดเปิดใจเจอมรสุมอีกระลอกใหญ่จากพิษโควิดเผยอาการพ่อหลอดป่วยหนักเข้ารักษาตัวห้อง ICU พร้อมประกาศขายบ้านตอง570 ล้านบาทเพื่อรักษาอาการป่วยสามีพ่อหลอดอายุ68ปีที่ป่วยหนักรักษาในห้อง CCU ห้องปลอดเชื้อและต่อลมหายใจวงเสียงอีสานให้เป็นตำนานสืบไปจากนั้นแม่นกน้อยอุไรพรก็ได้ออกมายอมรับว่าจะขายบ้านตอง5ซึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดินพื้นที่4ไร่กว่ายังไม่รวมพื้นที่ทั้งหมดที่มีราว50ไร่บ้านหลังนี้สร้างขึ้นประมาณปี2538แล้วเสร็จปี2550ที่มีราคารวมกว่า100ล้านบาทเบื้องต้นกำหนดราคาขายบ้านพร้อมที่ดิน4ไร่ประมาณ70ล้านบาทซึ่งหากขายบ้านได้จะนำเงินไปรักษาอาการป่วยของสามีและบางส่วนจะนำไปใช้หนี้ซึ่งทั้งหมดตอนนี้มีหนี้ประมาณ30ล้านสำหรับวงเสียงอีสานนั้นขอยืนยันยังจะคงอยู่ยังไม่มีการยุบวงจากปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้ง2รอบต้องยอมรับว่ามีผลกระทบเป็นลูกโซ่ยาวรอบแรกยังทนผ่านมาแล้วและดีที่มีโครงการพักชำระหนี้ช่วยเหลือพอมาการระบาดของเชื้อโควิดรอบ2งานที่รับไว้100กว่าคิวงานก็ยกเลิกเลื่อนไปเป็นปี2566คิดเป็นความเสียหายประมาณ100ล้านบาทยังไม่นับรวมความเสียหายจากผลกระทบโควิดระบาดรอบแรกตอนนี้ได้กำลังใจจากคนวงการเดียวกันจำนวนมากทุกคนทุกคณะพร้อมที่จะจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้ช่วยเหลือในวันที่19-20 มกราคมนี้โดยจะจัดการแสดงสดไม่มีการขายบัตรและถ่ายทอดผ่านสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มณบ้านเลขที่5สำหรับใครที่อยากจะช่วยเหลือก็สามารถเข้ามาชมได้ที่เพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรอย่างไรก็ตามล่าสุดแม่นกน้อยอุไรพรได้ออกมาอัดคลิปไลฟ์สดอัปเดตอาการป่วยสามีพ่อหลอดด้วยข้อความระบุว่าสามีเป็นมะเร็งต้องตัดม้ามทิ้งมีอาการตับอ่อนล้ามีโรคหัวใจและปอดติดเชื้อร่วมด้วยอีกทั้งมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันผสมเลยอาการค่อนข้างหนักยิ่งมาเจอโควิดรอบ2ทำให้เสียกำลังใจไปใหญ่เราเหมือนเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วแต่พอมาเจอโควิดความหวังเราสลายหายไปหมดเราเหมือนต้องรับชะตากรรมที่ทุกคนก็คงต้องเจออาจจะต้องตกงานยาวทั้งปีตอนแรกเรามีความหวังว่าต้นมกราคมหรือกุมภาพันธ์เราได้ขยับแน่ๆแต่ตอนนี้พอดูสถานการณ์แล้วคงไม่มีงานแน่นอนเพราะเจ้าภาพไม่กล้าจัดแก้วอภิรดีปล่อยซีนหวานสามีเสตอสล่องเรือนั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสุดโรแมนติกเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรสำหรับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่อย่างแก้วอภิรดีภวภูตานนท์โดยต้องบอกเลยว่าตอนนี้หัวใจของแก้วอภิรดีนั้นกำลังบ่งบานเป็นสีชมพูเพราะกำลังคบหาดูใจอยู่กับเสตอสพันเอกวินไทยสุวารีซึ่งทั้งคู่ได้จดทะเบียนกันไปเมื่อปีพ.ศ. 2556โดยต้องบอกเลยว่าแก้วอภิรดีและเสตอสมักจะหมั่นเติมความหวานกันอยู่บ่อยๆหากใครที่ตามอินสตาแกรมของแก้วอภิรดีอยู่ต้องบอกเลยว่ามักจะเห็นว่าทั้งคู่มักจะลงภาพสวีทกันอยู่บ่อยๆล่าสุดทางด้านแก้วอภิรดี
ก็ได้ออกมาปล่อยซีนหวานควงสามีเสร็จตอดนั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยากลางกรุงซึ่งต้องบอกเลยว่าหวานไม่สั่งจริงๆเลยจ้า ไก่สายทานไปนั่งปฏิบัติธรรมพร้อมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรหายหน้าหายตาไปจากวงการมานานหลายปีสำหรับนักแสดงหน้าเด็กอย่างต่ายสายทานนิยมการซึ่งเธอได้หายไปจากวงการบันเทิงนานนับ20ปีโดยภาพยนตร์สร้างชื่อให้กับเธอคือเรื่องม.เศษ6ส่วน2ห้องครูวารีเมื่อปี2537และแสดงอีกครั้งในภาค2เมื่อปี2539และที่หลายคนทราบกันดีว่าต่ายสายทานได้ผันตัวเองไปทำหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือสังคมซึ่งเธอทำมาเป็นระยะเวลานานจึงทำให้ปัจจุบันต่ายสายทานไม่ค่อยได้รับงานในวงการบันเทิงล่าสุดทางด้านต่ายสายทานได้ออกมาโพสต์รูปภาพหลังเจ้าตัวได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมณวัดป่ามณีกาญจน์พร้อมกับขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายไก่อรไทยโพสต์เศร้าถึงชีวิตรักหลังเพิ่งเลิกแฟนหนุ่มนอกวงการจากกรณีที่ทางด้านนันกรองลูกทุ่งสาวไก่อรไทยดับคำได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเจ็บแล้วจำเพราะเจ้าบอกเคยพยายามทำเพื่อเฮาจนทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวกันแน่ต่อมาทางด้านต่ายอรไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายเกี่ยวกับความพร้อมกับเปรียบเทียบความรักกับน้ำส้มหากรู้ว่ามันเสียแต่ฝืนกินเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและตายในที่สุดเช่นเดียวกับความรักถ้าหากเจอคนไม่ดีฝืนคบไปก็ไปไม่รอดหลังจากนั้นไม่นานต่ายอรไทยก็ได้ออกมายอมรับหลังจากโดนสงสัยว่าเลิกกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจมานานกว่า2ปีซึ่งเป็นการจบที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามพูดคุยกันให้มันดีแต่ตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นมาแล้วชีวิตก็คงต้องดำเนินต่อไปล่าสุดทางด้านต่ายอรไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความที่สอบไปถึงชีวิตในตอนนี้โดยทางด้านต่ายอรไทยได้ลงรูปภาพพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าวางผ่อนคลายสบายใจขึ้นเยอะเคมีเข้ากันแอบดูหมากหวานใหม่ชาวเน็ตเชียร์ดีงามกุ๊ดชี่จับพระนางแถวหน้าของวงการบันเทิงหมากปรินสุภารัตน์และใหม่ดาวิกาโฮเน่มาเป็นนายแบบนางแบบให้กับแฟชั่นเซตใหม่เคมีสีชมพูพุ่งทะลุจอจนชาวเน็ตเห็นแล้วอดจะส่งเสียงเชียร์ดังๆไม่ได้ว่าเข้ากันดีงามขนาดนี้หนังคู่ละครคู่ต้องมาด่วนๆแล้วละจุดนี้น่าจะฟินเวอร์แน่นอนตัวอย่างคอมเมนต์ก็เช่นคิดว่าเคมีหมักใหม่เหมาะกับละครโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะแบบพริกขี้หนูกับหมูแฮมแต่ถ่ายต่อปอทอน่าจะยากหรือไม่ก็เรื่องอุ้มรักจริงๆใหม่เหมาะกับบทนางเอกมากเพราะเป็นนางแบบจริงๆตอนแอนเล่นแอบคิดว่ารูปลักษณ์ไม่เหมาะตัวเล็กไปสำหรับบทนางแบบส่วนหมากเองชอบถ่ายรูปเล่นเป็นช่างภาพน่าจะเข้ามือมากค่ะถ้าไม่รีเมคนิยายใหม่เลยมีเรื่องหมื่นฟุตสะดุดรักนางเอกเป็นแอร์โฮสเตสโคหน่อยพระเอกเป็นวิศวกรเครื่องบินเรื่องนี้ก็น่ารักค่ะคิดว่าเหมาะกับสองคนนี้มากแต่ก่อนก็ไม่คิดว่าสองคนนี้จะเคมีดีนะคะแต่พอเห็นรูปเซตนี้แล้วคือได้เลยอ่ะส่วนละครที่เหมาะจะเล่นด้วยกันนึกไม่ออก 5555 คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยถ้าเล่นหนังก็ไม่แน่ถ้าได้เล่นหนังด้วยกันอยากได้รอมคอมพล็อตน่าสนใจค่าย CJ Major ที่เคยทำ20ใหม่คลาสสิกอเกนและอื่นๆค่ะ
หมากใหม่เคมีได้อยู่นะครับถ้าเป็นสายหนังคิดว่าได้อยู่แต่ละครขอแนวดราม่าแซ่บๆสักเรื่องครับบัวเกียงโตแล้วสวยด้วยชมภาพล่าสุดของน้องอันดาออร่าพุ่งไม่หยุดโตแล้วสวยด้วยชมภาพล่าสุดของน้องอันดาออร่าพุ่งไม่หยุดน้องอันดากุลธีรายอดช่างเป็นนักแสดงที่เริ่มเข้าวงการตั้งแต่5ขวบและผลงานการแสดงที่ใครหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาจากละครเรื่องพรพรหมอลละเวงรวมถึงผลงานในบทบัวเขียงจากละครเรื่องกลิ่นกาสลองโดยปัจจุบันน้องอันดาก็อายุ13ปีแล้วโตเป็นสาวแถมหน้าตาสวยเรียกได้ว่าจากแต่ก่อนที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูตอนนี้ออร่าความสวยพุ่งมากYes.